นับสนุนข่าวโดยริมพูการ์เด้นรีสอร์ทรีสอร์ทชีวภาพปลอดสารเคมีเดสปาติ๋มทีวีภูชนะคดีศาลปกครองชี้เลิกสัญญาทีวีดิจิทัลได้กลับเข้าสู่รายการวิธีราวอาบค่ะและอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายกับข่าวอันดับที่1ประจำสัปดาห์นี้ค่ะเป็นเรื่องราวของแวดวงทีวีนะคะเนื่องจากศาลปกครองกลางเห็นชอบให้นางพันธิพานะฮะหรือติ๋มทีวีภูนะฮะยกเลิกสัญญาทีวีดิจิตอลได้ไม่ค่อยรู้จักชื่อพันธิพาค่ะเรียกกันเขาเรียกกันในสังคมแต่เจ๊ติ๋มเจ๊ติ๋มพอเจ๊ติ๋มนี่รู้เลยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในแวดวงใกล้ตัวพวกเรานะก็เพราะว่าปัญหาของทีวีดิจิตอลหลังจากมีทีวีดิจิตอลกลับมาแล้วก็ขาดทุนกันเกือบจะท่วนหน้าไม่ยากที่จะดำเนินกิจการต่อไปได้นะฮะทีนี้คดีนี้เนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานให้มันยังไม่จบนะมันต้องมีการอุทธรณ์อะไรกันว่ากันไปอีกนะศาลปกครองชั้นต้นนี่ก็ตัดสินมาอย่างนี้แต่เขาก็อุทธรณ์อีกนะถ้าหากว่าเจ๊ติ๋มแกชนะตามนี้จริงๆค่ะอันที่หนึ่งก็คือเงินประกันเนี่ยพันกว่าล้านที่แกวางไว้เนี่ยแกจะได้คืนไม่โดนริบไม่โดนริบไม่โดนริบนะไอ้ส่วนที่ว่าไอ้หกเจ็ดร้อยล้านที่แกบอกว่าเป็นแกขาดทุนเนี่ยค่าเสียหายค่าเสียหายของแกเนี่ยจะได้ไม่ได้เราไม่รู้ก็ต้องไปว่ากันต่อตามกฎหมายแต่ว่ามันจะมีผลกับทีวีดิจิตอลช่องอื่นๆค่ะคนที่ก้าวลงไปในหลุมแล้วเนี่ยมันขึ้นจากหลุมได้ทุกคนเนี่ยหลายคนเนี่ยคิดว่าไม่มีใครอยากจะนอนเผาเงินเล่นหรอกนะในที่สุดแล้วถ้าหลุดออกมาได้เขาก็จะยินดีแต่ตอนนี้ที่มันหลุดไม่ได้เพราะมันล็อกขาไว้เงินประกันเนี่ยนะมันโดนยึดกันโอ้โหก็ทนทุกซีไปหวังว่าวันหนึ่งฟ้าจะสว่างนะทีนี้ผมจะพูดถึงเรื่องว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้วันนี้ได้นะฮะในอดีตผมอยู่ในวงการโฆษณาผมรู้ว่าโฆษณาทีวีเนี่ยมันเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยนะเป็นสื่อที่มีคนใช้เยอะที่สุดตอนที่ยุคที่ทีวีเฟื่องฟูสูงสุดก่อนที่ระบบดิจิตอลจะมาระบบอินเทอร์เน็ตอะไรจะมาเนี่ยนะงบประมาณเงินยอดเงินที่ผ่านเข้าไปในธุรกิจทีวีเนี่ยซึ่งสมัยก่อนมีแต่อนาล็อกไม่มีดิจิตอลช่องต่างๆ 4-5 ช่องเนี่ยเป็นยอดเงินประมาณ 7-8 หมื่นล้านบาทโอ้โหเค้กก้อนเบิ่มเลยค่ะนะกสทช.รัฐบาลก็บอกเอาละเพื่อให้มีการเข้าถึงมีอิสระในการที่จะเปิดทีวีได้เสรีก็ทำการสร้างระบบทีวีดิจิตอลอันนี้ขึ้นมานะฮะทีนี้คนที่เข้ามาทำทีวีดิจิตอลกับกสทช.เนี่ยมองเค้กก้อนนี้เหมือนกันกสทช.บอกว่าเค้กก้อนนี้ใหญ่จะเข้ามาก็ต้องประมูลค่ะประมูลกันเอาเงินเข้ารัฐค่ะนะไอ้คนจะทำทีวีบอกเฮ้ยเค้กก้อนนี้ใหญ่เงินประมูลขนาดนี้ถ้ามีรายได้ขนาดนี้โอ้โหคุ้มกระโจนกันเข้ามาเลยค่ะรวยก็กระโจนเข้ามาประมูลกันใหญ่จ่ายเงินกันเป็นพันพันล้านนะแย่งกันประมูลใหญ่มันมีกี่ประเภทผมเคยเล่าเด็กมีประเภทเด็กเรียกแฟมิลี่มีวาไรตี้มีอะไรเงี้ยปรากฏพอเข้ามาปังเนี่ยนะจ่ายเงินจ่ายทองกันไปแล้วเนี่ยค่ะปรากฏว่าการรับสารของสังคมเนี่ยไม่ใช่เมืองไทยที่เดียวที่อื่นก็เหมือนกันนะมันเข้าไปอยู่ในมือเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตเยอะนะเดี๋ยวนี้คนก็ดูทีวีก็ดูจากจอก็อาจจะลดลงไปเสียให้กับดูในมือถือค่ะดูในมือถือดูสื่อดูในโน้ตบุ๊กค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโฆษณาที่อยาก 80,000 ล้านเนี่ยดรอปลงมาแล้วไปโตที่ตรงนั้นค่ะเป็นหมื่นล้านแล้วตรงนั้นน่ะตอนนี้ก็เหลือคิดว่าจะเหลือประมาณสัก 5-6 หมื่นล้าน 5-6 หมื่นล้านนี่แล้วมันคนกินเยอะอ่ะเค้กก้อนใหญ่ก็จริงแต่คนมาแย่งกันกินเยอะเนี่ยโอ้โหขาดทุนมันถึงเกิดเหตุการณ์วันนี้ขึ้นแต่วันนี้เนี่ยยังไงกสทช.ผมว่าเขาก็อึดอัดที่ว่าเฮ้ยให้เขาเข้ามาลงทุนแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยเขาก็แย่นะแต่จะทำยังไงเพราะกฎหมายมันค้ำเขาอยู่เขาไปช่วยเนี่ยเดี๋ยวเขาหาโดนกรณีข้อหาด้วยเพราะฉะนั้นคำแถลงแรกๆเนี่ยเขาก็รู้สึกโล่งอกเหมือนกันว่าเขามีทางออกทางกฎหมายเพราะกฎหมายตัดสินนี้เขาก็มีทางออกทางนี้แต่ในทางพฤติกรรมเนี่ยมันก็ต้องสู้คว้างกันไปจะไปปล่อยผ่านเลยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณรอดูต่อไปแต่ทีวีช่องอื่นๆนะ
พรรคพวกเพื่อนฝูงของพวกเราที่อยู่ในวงการก็เฝ้ามองด้วยใจระทึกรอดูอย่างใจจดใจจ่อเพราะว่ามันมีผลประโยชน์ต่อเขาวันที่คำตัดสินออกมาเป็นประโยชน์กับเจ๊ติ๋มตามนี้จริงๆเนี่ยนะจะมีการคืนทีวีอาจจะมีช่องอื่นครับเพราะเขาไม่โดนคืนอีกยึดเงินประกันเงินประกันเพราะฉะนั้นคนกินน้อยลงทีวีอาจจะฟื้นตัวขึ้นมาก็ได้นะรอดูแล้วกันกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในแวดวงทีวีดิจิตอลนะคะเอาเลยค่ะครบถ้วนแล้วค่ะสำหรับ9อันดับข่าวประจำสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่ายังไม่หมดสำหรับการชี้ประเด็นร้อนสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมจะต้องติดตามข่าวไหนเรื่องไหนบ้างคะก็เรื่องที่คิดว่ายังมีกระแสอยู่ว่าไม่รู้ว่ามันจะมอดเหลือแต่ควันหรือเปล่าก็คือเรื่องหญิงหน่อยค่ะนะคุณสุดารัตน์อันนั้นเรื่องหนึ่งนะส่วนเรื่องกฎหมายที่ทุจริตการทุจริตนี่นะไปตามที่กระทรวงศึกษานะเรื่องเด็กตกเขียวเด็กตกเขียวอะไรเนี่ยว่าขณะนี้มีข่าวว่าได้เริ่มอายัดทรัพย์แต่เราไม่รู้เขาอายัดใครบ้างอายัดขนาดไหนยังไงคุ้มค่ากับเงินที่มันเสียไปเปล่าเพราะทำกันมาเป็น10ปีแล้วมันบานปลายไปถึงหน่วยงานอื่นๆอีกหรือเปล่าเพราะเรื่องนี้นะมันไม่ได้กระจุกอยู่ที่เดียวหรอกคุณเคยดูเถอะมันกระจายไปถ้าเหมือนกับเรื่องไปโกงเงินคนจนเนี่ยตอนนี้กดเข้าไปตั้งกี่จังหวัดแล้วโอ้30-40จังหวัดแล้วค่ะน่ะผมจะดูดิว่าตามดูเรื่องนี้นะครับว่ากระทรวงศึกษาธิการเอายังไงกับเรื่องนี้และตามอะไรกลับคืนให้บ้านเมืองได้บ้างนะครับก็ติดตามข่าวสารกันตลอดทั้งสัปดาห์หน้าค่ะมีเรื่องฝากประชาสัมพันธ์นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนรักสัตว์นะคะเป็นศูนย์เลี้ยงสุนัขและสัตว์ไร้บ้านที่จังหวัดเชียงใหม่คืออย่างนี้เรื่องนี้มันส่วนตัวนิดหน่อยผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะค่ะเขารักสัตว์มากตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือด้วยกันแล้วแล้วเขาก็พอเกษียณแล้วเขาก็ไปสร้างบ้านรับสุนัขแมวจรจัดมาดูแลนะฮะทำวงทำมันเพื่อให้มันจบชีวิตไปอย่างดีนะค่ะเขาไปเปิดที่อยู่ชื่อเชียงใหม่ผมก็เขียนลง Facebook ให้กับเขานะแล้วก็คิดว่าถ้าเราจะทำบุญนะจะเป็นวันเกิดวันพิเศษของเราหรือครอบครัวเราเนี่ยเฮ้ยเราทำบุญเราซื้ออาหารสุนัขให้เขากระสอบสองกระสอบผมว่ามันน่าจะดีนะมันก็เป็นก็ช่วยกันอีกแรงนึงค่ะคิดการทำบุญอีกแบบนึงคือช่วยสัตว์มีชีวิตร่วมโลกนะฮะเราอาหารถุงร้อยกว่า200บาทเท่านั้นเองนะช่วยได้อีกหลายชีวิตเลยค่ะเราก็สามารถทำได้เพราะศูนย์แบบนี้นะถ้าจะให้ใครคนใดคนหนึ่งมาแบกรับภาระเนี่ยลำบากเพราะเขาใช้งบประมาณในการเลี้ยงสัตว์เยอะแต่ถ้าเกิดคนหลายๆคนคนจำนวนมากๆช่วยกันคนละถุง2ถุงเนี่ยมันง่ายสามารถที่จะทำให้เขาดำเนินกิจการอยู่ต่อไปได้นะก็ติดตามข้อมูลได้ในแฟนเพจ Facebook Weekly Roundup นะคะแต่ว่าอีกเรื่องนึงค่ะ Furniture Mobella นะคะการดีไซน์บ้านสไตล์ของคนไทยนะอย่าลืมว่ามีสาขาอยู่ที่เอกมัยแล้วก็รัชดานะคะถ้าเข้าไปในนามของ Weekly Roundup ค่ะลดทันทีเลย 50% นะคะก็ลองเข้าไปดูไปชมกันได้นะคะเอาล่ะค่ะแต่ว่าก่อนจากกันนะคะขอฝากช่องทางในการรับชมด้วยค้นหา Weekly Roundup นะคะทางแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube ค่ะก็จะสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้เลยแล้วสำหรับวันนี้ค่ะขอขอบคุณไทยประกันชีวิตเฟอร์นิเจอร์โมเบลล่าริมพูการ์เด้นรีสอร์ทแล้วก็แอร์เอเชียด้วยดิฉันคุณเฉลิมพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ